อาชีพติดปากกันหน่อยค่ะกับการเพาะเลี้ยงกุ้งมังกร7สีของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตรังเขาบอกว่าตอนนี้เป็นที่ต้องการของตลาดมากพี่แบงค์กุ้งเนี่ยส่งออกไม่ทันเลยทีเดียวค่ะพาคุณผู้ชมไปเลยนะคะในพื้นที่จังหวัดตรังค่ะไปรู้จักกับคุณประสิทธิ์เบนสะอาดหรือว่าบังหยัดเป็นเกษตรกรรายแรกในจังหวัดตรังที่ยึดอาชีพเลี้ยงกุ้งมังกร7สีหรือว่าล็อบสเตอร์นี่แหละเลี้ยงมานานเกือบ20ปีด้วยกันพานักข่าวเรานะคะไปดูที่หน้าท่าเทียบเรือบ้านพร้าวซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องเพิ่มจำนวนกระชังเลี้ยงกุ้งมังกรหลังจากมีความต้องการในตลาดเพิ่มมากขึ้นคือบางหยาดเนี่ยก็เปิดรับนะซื้อลูกมังกรจากเรือประมงที่ไปออกหาปลาซื้อมาตัวละ100ถึง150บาทแต่ต้องนำมาเลี้ยงไว้ในกระชังต่ออีกประมาณ1ปีนะแล้วก็จะได้น้ำหนักตัวประมาณ7ถึง800กิโลกรัมแต่ถ้าอยากได้ตัวใหญ่ๆ1กิโลขึ้นไปเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้เวลาเลี้ยงนานถึงปีครึ่งแต่ราคาขายเนี่ยนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ 3,000 บาทเลยทีเดียวโอ้โหแต่ถ้าหากเป็นกุ้งเล็กกุ้งเขียวก็จะเป็นกุ้งล็อบสเตอร์น้ำเค็มอีกชนิดหนึ่งแม้ว่าจะสีสันไม่สวยงามเหมือนกุ้งมังกรนะแต่ว่าราคาก็ไม่ต่างกันนะประมาณกิโลกรัมละ 2,800 ถึง 3,000 บาทเลยทีเดียวส่วนจะนำไปทำเมนูอะไรนะคุณผู้ชมน่าจะรู้ดีอยู่แล้วแหละว่าทำอะไรแต่อีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจคือเปลือกของกุ้งมังกร7สีเนี่ยเขาเอาไปทำเป็นเครื่องประดับฝาผนังได้ด้วยและปีที่ผ่านมาเนี่ยบางหยัดบอกแบบนี้รายได้เบาๆเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4-50,000 บาทต่อเดือนเองโอ้โหและที่สำคัญยอดจองเนี่ยนะล่วงหน้า 2-3 เดือนอย่างต่ำนะก็แสดงว่ามีเงินอนาคตรอไว้แล้วอ่ะใช่คือรู้แล้วว่าเดี๋ยวออเดอร์มา 2-3เดือนแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่ากุ้งที่เลี้ยงไว้เนี่ยโตไม่ทันเพราะว่าเป็นที่ต้องการของตลาดมากเลยค่ะโอ้โหนี่เห็นแล้วอยากไปเลี้ยงกุ้งเลยฮะเลี้ยงกุ้งแบบนี้ได้เงินแน่นอนถ้าเลี้ยงน้องกุ้งนะฮะเสียตังค์นะอันนี้บอกตัวเองหรือเปล่าบอกคนในสตูดิโอฮะสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ